รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทูบทุกท่านด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ30มีนาคมกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สัปดาห์นี้มีอย่างน้อย3ม็อบด้วยกัน3ม็อบเลยนะม็อบพระพรุ่งนี้31เขานัดกันม็อบตุลาการค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้ละม็อบตุลาการอย่างน้อย2ศาลอย่างน้อย2ศาลค่ะศาลยุติธรรมและศาลปกครองเขาจะเข้าชื่อกันศาลหนึ่งเขาจะประท้วงสภาปฏิรูปอีกศาลหนึ่งเขาจะประท้วงกันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนม็อบพระนั้นเขาจะประท้วงสภาปฏิรูปใช่ค่ะสปช.ประมาณนั้นน่ะนะค่ะแล้วอีกม็อบหนึ่งมีอีกไหมไปกันที่เรื่องนี้เลยดีไหมจริงๆนะคุณแมวสาวตั้งข้อสังเกตนะหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีคำสั่งรับคำฟ้องกรณีอดีตนายกปูไว้พิจารณาคดีไปป่าละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะจำได้นะค่ะนับจากนาทีที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและนัด19พฤษภาเริ่มต้นวันแรกนัดแรกสำหรับการพิจารณาซึ่งวันนั้น อดีตนายกปูจะต้องไปปรากฏตัวที่ศาลฎีกาละนะนับจากวันที่สั่งรับฟ้องปั๊บเนี่ยสังเกตไหมครับน่าจับตาไหมครับอดีตนายกปูขยับตัวผิดปกติคือออกมาเป็นข่าวสังเกตไหมฮะปรากฏขยับตัวผิดปกตินะครับไม่ได้เงียบๆเหมือนก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวก็เป็นงานแต่งงานนักการเมืองพรรคเพื่อไทยค่ะประธานโทษไม่ใช่ครับประเดี๋ยวก็ไปงานแต่งลูกของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยประเดี๋ยวก็ไปเป็นประธานการเตะบอลระหว่างทีมนักการเมืองพรรคเพื่อไทยสื่อบางสำนักใช่ค่ะประเดี๋ยวก็เอาน้องไปช้อปปิ้งเบเบ้จอดป้ายด้วยการไปหม่ำแถวตลาดนงเลี้ยงประเดี๋ยวก็เอาน้องไปบริจาคของที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทำบุญเรื่องในวันเกิดน้องไปประเดี๋ยวเธอก็ต่อล้อต่อเถียงกับนายกลุงตู่ผ่านเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้ไงเรื่องรายงานการค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้ว่าได้ตอนสมัยเป็นนายกได้ทำอะไรบ้างเป็นข่าวบ่อยไม่ได้เงียบเงียบก่อนหน้านี้ไม่จับตาไม่ปกติมีนัยยะอะไรยังไงไม่ปกติถ้ามีโอกาสตอนท้ายๆเราจะว่ากันนะแต่ว่าเราไปเริ่มกันที่ประเด็นนี้เลยเรื่องเรื่องจะยกเลิกกฎอัยการศึกจะใช้มาตรา44เรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องนี้เรื่องผมหลายเรื่องเลยนะค่ะเอาสักเรื่องดีไหมใช่เอาเรื่องเลยคะเอาเรื่องมาตรา44เนี่ยมาตรา44ที่เขาบอกว่าจะมาใช้แทนที่กฎอัยการศึกที่จะมีการประกาศยกเลิกนายกลุงตู่กระแอมดังๆได้ยินทั้งประเทศเป็นประเด็นเลยกำลังคิดจะเอามาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557มาบังคับใช้ในการกุมสถานการณ์แทนกฎอัยการศึกใช่จะยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกที่ใช้มานานพอสมควรน่าสนใจนะปรากฏว่าเป็นประเด็นก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าข้อเท็จจริงมันก็ไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่
เขาว่ากันว่านายกลุงตู่นะก็คิดมาตั้งหลายเดือนแล้วล่ะเรื่องที่จะใช้อำนาจตามมาตรา44รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ในการออกกฎกติกาบางประการในการใช้ควบคุมสถานการณ์แทนกฎอัยการศึกเรื่องของเรื่องเวลาพูดถึงกฎอัยการศึกเนี่ยฝรั่งมังค่าค่อนข้างจะมีปฏิกิริยาใช่มีปฏิกิริยาพอสมควรทีเดียวนะคะอยากให้เรายกเลิกพูดตรงๆแต่ว่าที่ชัดเจนนะว่ากันที่จริงเนี่ยแนวคิดในการใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกไม่ใช่แนวคิดใหม่ในทำเนียบในคสช.ก็ปารภกันมาเป็นเดือนแล้วล่ะคุยกันมาก่อนหน้านี้ล่วงหน้าหลายเดือนแล้วเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคสช.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับว่ากันที่จริงการที่จะใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ผมก็จะว่าในทำเนียบในคสช.ปารภกันมากลมๆนี่ก็หลายเดือนแล้วใช่ไหมครับที่มามันอย่างไรคะที่มาคุณบ่นไงฝรั่งบ่นผมไม่ได้บ่นฝรั่งบ่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาบ่นเขาเรียกเชิญเลยครับเชิญเลยนิดนึงค่ะผมบอกว่าปารภกันมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมล่ะใหญ่ก็เรื่องกฎอัยการศึกครับค่ะว่ามันไม่ใช่กฎหมายสากลมันกระทบการลงทุนไหมต้องเที่ยวไหมมันฟังแล้วมันดูเข้มข้นเป็นในสายตาของต่างชาติก็นั่นด้วยส่วนหนึ่งแหละมันก็เป็นที่มาไงทางนั้นแหละมีความคิดกันไงว่าเอ๊ะงั้นเราจะจำเป็นต้องมีกฎหมายหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี่การออกเนี่ยมันก็ต้องใช้มาตรา44ถูกไหมการทำเพราะมาตรา14มันทำแล้วมันทำได้ไวจะผ่านกระบวนการโน่นนี่นั่นมันจะช้ามันต้องมีรองรับด้วยเลยเอาแค่คุณไปช้ากระบวนการศึกก็ยังคาอยู่กว่าจะออกอีก3เดือนก็คากันไปหัวหน้าคสช.ก็สั่งต้มจบเลยก็สั่งตุ้มอะไรสั่งให้ไปคิดฉันไม่ได้สั่งแต่สั่งต้มจบก็จบไปนานเป็นรอบครอบเนี่ยเขาคิดดิสั่งให้ไปคิดพลเอกประยุทธ์ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีนั้นไปหารือกันในฝ่ายกฎหมายของคสช.ตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับก็สักเดือน2เดือนนั่นแหละถ้าพูดท่านก็ปารภมาตลอดแหละค่ะนะแล้วคุณนายผมเรียนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาโดยการศึกของคุณหน้าคสช.กับท่านนายกเนี่ยท่านพูดเสมอคือพวกเราไม่ค่อยจำเวลาท่านให้สัมภาษณ์ท่านพูดเสมอว่าท่านไม่เคยสั่งใช้กฎการศึกเกินเลยท่านให้ทุกคนแม้กระทั่งในพิธีมุมของพวกเราก็ตามซึ่งมีกองกำลังคสช.อยู่เนี่ยบอกทั้งตำรวจก็ตามเนี่ยให้ใช้กฎหมายปกติไปทำได้ใช้กฎหมายสติผมจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยสุนชาติเนี่ยไปใช้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและอ้างว่ากฎหมายคสช.ท่านยังโทรมาหาผมเลยว่าทำไมกฎหมายปกติก็มีอยู่แล้วและประอ้างกับประชาชนทำไมว่าขนาดนี้ประกาศกฎการศึกเพราะกฎหมายปกติที่คุณมีก็ใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นเนี่ยท่านยังบอกไปชี้แจงทางตำรวจที่ให้เข้าใจว่าไม่ต้องมาอ้างกฎการศึกหรอกเพราะว่าไอ้เรื่องที่ผิดทุกวันนี้มันเป็นกฎหมายปกติก็ทำได้นี่คือความนุ่มนวลความเจตนารมณ์ที่ท่านพยายามที่จะไม่บังคับใช้กฎการศึกมาตลอดเวลานะคุณโอเคแล้ววันนี้ทุกคนก็ต้องเห็นว่าคุยกันสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอาละท่านนายกชี้แจงไปบ่อยครั้งแล้วไปใช้อะไรไหมทุกมาตราทุกข้อไหมมันก็ไม่ใช่มันก็ใช้สำหรับเพื่อเจตนารมณ์ของกสช.ที่เข้ามาวันที่22ผมพูดหลายครั้งว่าท่านลืมมันก่อนที่22ไปแล้วกันใช่ไหมประชาชนหรือพวกเราหลายๆคนลืมสิ่งเหล่านี้แล้วใช่ไหมว่าทำไมกสช.ต้องเดินเข้ามาทำวันที่22ปัญหาราชการไม่ได้บ้านเมืองยังมีปัญหายุ่งเหยิงอาละไม่เท้าความทุกครั้งเนี่ยผมว่าจะพูดกันเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็ต้องย้อนไปให้มากๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าสิบเดือนที่มาแล้วท่านเริ่มลืมละท่านคิดว่าพระจอทำการก่อนเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องความสุขเรียบร้อยเราก็พยายามจะใช้กฎหมายที่ปกติให้มากที่สุดแล้วกฎการศึกก็ใช้เพื่ออะไรก็เพื่อดูแลตามเจตนารมณ์ที่เข้ามาเพราะว่าเจตนารมณ์ของคสช.ดูหน้าคสช.เองนะไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่ใช้กฎในเรื่องความรุนแรงเลยใช้ไปในเรื่องที่จะบังคับ
วิถีผู้สาทหารซะหน่อย คือใช้ในการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมมันเอื้อต่อการเจริญรุ่งแล้วก็ไม่มีให้มีความสงบเรียบร้อยอะไรที่ไม่ปลอดภัยกับประชาชนอะไรที่มาจากด้านมืดอิทธิพลเราก็ใช้ในเรื่องพวกนี้หรือภาวะปัญหาของชาติอย่างยาเสพติดก็ใช้เรื่องพวกนี้โอเคเข้าใจครับทีนี้10เดือนผ่านไปยังเอาไม่อยู่หรือครับจึงยังต้องคาตัวกดไอ้การศึกไว้นะฮะท่านรัฐมนตรีฮะยังเอาไม่อยู่เหรอฮะสถานการณ์ผมคิดว่าท่านคงรู้เหตุการณ์ระเบิดเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆครับคือมันคงไม่มีมันท่านแหมผมจะพูดงานการข่าวมันก็จะเป็นการอ้างนะไม่เป็นไรอ้างเลยฮะทุกคนจะบอกว่าอ้างไปใช่ไหมเนี่ยไม่ทราบว่าท่านจะเชื่อผมได้ขนาดไหนโอเคเอาแต่เราก็ทราบว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่พยายามที่จะให้มันไม่สงบเรียบร้อยมันก็ยังมีอยู่ยังมีความเคลื่อนไหวและที่แจ้งก็ดีผมก็เห็นว่าระเบิดขึ้นก็ดีเหมือนกันจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นใครไม่งั้นก็จะพูดว่างานการข่าวได้มีการแจ้งการเคลื่อนไหวคนก็ไม่รู้คนก็ไม่ได้อยู่ในประชาชนกลุ่มใหญ่ เขาก็ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ตามเนี่ยเพราะว่างานนี้มันงานด้านมืดงานลับ รู้การเคลื่อนไหวบางคนก็แอบแฝง ไปในรูปแบบของงานโน่นงานนี่แล้วก็ใช้เวทีตรงนู้นตรงนี้เคลื่อนไหวกันแค่มันก็มีงานข่าวไงท่านเชื่อผมไหมล่ะถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องนี้ผมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เราเชื่อในเรื่องพวกนี้ทีนี้แต่วันนี้ระเบิดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ดีเห็นชัดแล้วว่าการสืบสวนเห็นชัดแล้วก็มีการกล่าวว่ารัฐบาลสร้างสถานการณ์ผมว่าเหตุผลเป็นเรื่องแล้วว่ามันมีเหตุผลด้วยเหรอที่รัฐบาลต้องสร้างสถานการณ์อะไรจบไปแล้วผมให้โอเคทีนี้คุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วชระซึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนทีนี้คุณหมอนิรันดร์บอกว่าเอ๊ะกฎหมายใช้พรกฉุกเฉินได้ไหมใช้พรบความมั่นคงดีหรือเปล่าประมาณนั้นเป็นไปได้ไหมฮะอะไรก็ได้ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้สถานการณ์มันเอื้อมหน่วยนะครับคือท่านเกรงอะไรผมทราบแล้วท่านบอกว่าครูนายกจะไปใช้กฎหมายเกินเลยอำนาจหน้าที่อะไรตกหลุมพรางอำนาจผมก็บอกว่าผมถามนี่รัฐธรรมนูญชุดนี้คลอดออกมามีมาตรา14หรือยังทั่วคราวมีหรือยังมีหรือยังถามเนี่ยคุณนายมีแล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ะตั้งแต่ว่าท่านตูนคลอดมานายกหัวหน้าคสช.สามารถใช้มาตรา4ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าใช่ไหมใช้ได้ไหมเพราะมีอำนาจแล้วเคยใช้อะไรรู้สึกว่าใช้ไปครั้งหนึ่งผมถามว่าแล้วได้เคยใช้อะไรในทางที่เสื่อมเสียบ้างพูดตลอดเวลาผมก็เข้าใจวันที่ผมแถลงกรอบนโยบายรัฐธรรมนูญก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยอาจารย์วิศุท่านพรเพชรเนี่ยก็มีการถามเรื่องนี้เขาโกนายกจะยิงเป้าใช้แบบโจมพลสลิดมาตาเจ็บไม่เลยนะผมว่า6-5 เดือนใช้อะไรนั่นแหละท่านอย่าลืมด้วยว่าวิธีการบัตรของท่านนายกออกมาเนี่ยไม่เคยได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ไปตรงนู้นตรงนี้ผมต้องพูดให้มันคลอดออกมาให้มันเห็นร่างซะก่อนดิโอเคเข้าใจเอาละก็ขอบคุณที่ทีนี้ถ้าเราจะใช้พรกฉุกเฉินหรือพรบมั่นคงมันเพียงพอหรือไม่ครับตรงพอหรือไม่เนี่ยตัวผมเองผมคงตอบไม่ได้มันก็ต้องฝ่ายความมั่นคงกองลังไอ้พวกนี้ต้องมาฝ่ายการข่าวต้องมาดูกันอีกทีต้องมาดูว่ามันครอบคลุมหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละเมื่อเราพอพูดถึงกิจการศึกก็โต้แย้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรพอจะปรับท่านก็พูดเรื่องนี้นะครับแต่เรียนนะครับว่าหัวหน้าคสช.หรือว่าท่านนายกเนี่ยท่านมีเจตนารมณ์ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ได้ทำแล้วถึงที่ผ่านมา10เดือนเนี่ยท่านก็ไม่เคยที่จะใช้อะไรมันเกินเลยยอมรับว่าเป็นที่มาตลอดมาตรา44มีในมือท่านอยู่ตลอดเวลาท่านเคยไปสั่งอะไรที่มันอะไรผิดศีลธรรมเนี่ยมันเกินเลยกว่าเหตุทำไมมันก็ไม่มีเพราะงั้นการที่ได้มาถึงสิ่งที่มาทดแทนกิจการศึกเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้มาตรา4เพื่อความรวดเร็วความอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในเนื้อหาผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจอผมไม่ได้ไปใช้ในสิ่งที่มันเป็นที่ประชาชนรับไม่ได้ผมพูดคำนี้ดีกว่านะครับในสังคมประเทศระหว่างประเทศอะไรมันคงไม่ใช่ต้องใช้ในสิ่งที่เราเจตนาที่ท่านเดินเข้ามาทำงานพวกนี้ท่านจะไปใช้อะไรนึงท
ท่านจะไปใช้ในสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ที่สิ่งตั้งใจตั้งแต่วันที่22มันพังทลายลงไปผมไม่เชื่อท่านจะทำโอเคเข้าใจครับท่านต้องการทำเรื่องพวกนี้ทำเป็นพวกนี้ท่านพยายามจะลดไงลดมาโดยการศึกษาลดเส้นเบาเอาไฟธุรกิจฝ่ายอะไรขอมาเอาท่านเจตนามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยใช้อะไรไม่ใช่เหรอ44ก็ใช้ได้ตลอดเวลาแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยมองให้ทั่วสิครับมองความเป็นมามองการทำงานแล้วมองก่อนวันที่22ด้วยว่าทำไมวันที่2แล้วเจตนาลมที่เข้ามานายกเขาไม่ทำลายเจตนาลมตรงนั้นหรอครับที่จะไปใช้เกินเลยผมว่าโอเคเข้าใจเชื่อมั่นนะครับประชาชนทุกคนเข้าใจเจตนาลมครับทีนี้ยังสังเคราะห์จนยังไม่ตอบผลึกใช่ไหมครับว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ดีพ.ร.บ.มันก็ดีมันจะเพียงพอกับสถานการณ์หรือไม่ผมก็ถามเดี๋ยวมันต้องเห็นตัวกฎหมายไงพรบ.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับพ.ร.บ.มันคือให้เห็นตรงนี้ซะก่อนว่าเขียนออกมาแล้วเนี่ยก็มาพูดจากันตรงนั้นทำได้ไหมที่ทำได้มันสามารถที่จะควบคุมได้อย่างปัจจุบันไหมมีอะไรขอบเขตอำนาจหน้าที่อะไรพวกนี้ผมคือมันคงต้องมองกันตรงนั้นแล้วผมก็ยังไม่เห็นคงต้องถามท่านรองวิษณุเป็นหลักท่านให้ดูตรงด้านแง่กฎหมายในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะครับมันไปถึงไหนแล้วครับในการที่จะหากฎหมายอื่นมาใช้แทนกลุ่มการสื่อกันนะครับก็ทำอยู่นะครับทำพอเห็นรูปเห็นร่างพอเห็นโครงความคิดไหมครับว่าจะมีกฎหมายใหม่อะไรมาทดแทนหรือมาบังคับใช้แทนผมพูดถึงกรอบดีกว่ากรอบเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ผ่านมาที่ผมพูดกรอบอย่างนี้ไม่หลุดกรอบจากการทำการใช้โดยที่โครงดุงใหญ่เอาละเข้าใจผมว่าผมถึงบ่นว่ากรอบคงไม่มีอะไรหรอกเพราะท่านก็พัดบริหารประเทศมาตั้ง10เดือนแล้วก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งเหล่านี้เลยเอาละออกมาเนี่ยต้องผมว่าต้องยอมรับได้คิดมันจะรับเสียหายแต่ว่ามันต้องควบคุมประเทศได้ให้มันไม่ไปดูการเป็นรูปไม่ได้ไม่ให้กลับไปที่22กันอีกแล้วที่มีกฎหมายใหม่แล้วก็วานด้วยนะผมฝากด้วยนะว่าคนหลายๆคนนะกลุ่มหลายกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวมีระเบิดมีอะไรพวกนี้นั่นแหละท่านก็ต้องเข้าใจบ้างว่าท่านก็ต้องหยุดสักทีนะครับต้องหยุดสักทีข่าวก็บอกว่าไม่อยากให้มีเนี่ยแล้วก็ไอ้เหตุการณ์นี้ก็มีอยู่เรื่อยเลยนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่เห็นกันอยู่แล้วว่าทำไมมันจำเป็นต้องยังคงอันนี้ไว้ไม่งั้นการเรียนรู้และเจตนารมณ์ที่คสช.ตั้งใจที่จะทำให้ประเทศชาติสงบแล้วเดินว่ารู้ได้มันก็ไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วคุณจะมาทำไมวันที่22ก็ไม่ต้องมาผู้หลายครั้งก็ต้องออกกันไปที่ตัวกฎหมายใหม่ที่มันยังไม่ตกผลึกนี่ติดขัดอะไรหรือกังวลอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเลยผมเรื่องนี้ไม่ต้องพบผมบอกอะไรว่าผมยังไม่เห็นมันก็คงจะเข้ามาดูกันอีกหมายถึงอยู่ที่อาจารย์วิษณุเป็นคนไปร่างรายละเอียดมาให้ดูใช่ไหมคะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนก็ผมไม่เห็นก็แล้วแต่กระบวนการผมไม่ได้ไปดูในแง่กฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่รู้ว่าเนื่องจากเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายก็รู้ว่ากระบวนการต้องถูกคิดขึ้นมาแล้วก็ด้วยความจำเป็นที่เราประชุมแล้วใครเป็นแม่งานในการที่จะคิดแล้วก็เสนอไอ้ตัวท่านสั่งกฎหมายทั้งหมดเลยท่านก็ได้กรุณาให้ท่านวิษณุนะครับเป็นผู้ในอาจารย์วิษณุใช่ไหมครับเป็นภาพรวมนะท่านไปดูรายละเอียดตรงนั้นโอเคนะครับขอบคุณนะครับครับคำถามสุดท้ายพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับพ.ร.บ.มั่นคงทำไมมันเอาไม่อยู่ผมยังคาใจอยู่เนี่ยทำไมมันเอาไม่อยู่ผมใครบอกท่านเอาไม่อยู่ถ้าเอาอยู่แล้วไม่ต้องไปหากฎหมายใหม่ก็ได้ เดี๋ยวผมนึกบอกไปว่ามันอาจจะใช้บางส่วนมันอาจจะใช้คือเป็นตัวใหม่โอเคเอาผสมผสานกันแล้วผมถามท่านนะครับก่อนที่คสช.จะมาเนี่ยได้ประกาศใช้ไหมเป็นความมั่นคงที่ท่านพูดอ่ะก่อนนะใช้ป่ะใช่มีการใช้ไหมก่อนที่สองมีการใช้ไหมใช่แล้วเอาอยู่ไหมไม่แน่ใจเอาอยู่ไหมท่านพูดดิท่านไม่พูดเลยท่านรู้แต่ท่านไม่พูดไงสื่อเป็นอย่างเงี้ยท่านเห็นเลยที่22ก็ที่ไอ้สองหมายสองตัวเนี่ยสองกฎหมายสองฉบับเนี่ยประกาศใช้หรือเปล่าใช่ไหมมันทำให้เกิดใช่ไหมใช้แล้วใช้ใช่ไหมใช่แล้วเอาอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ไหมก็ทำให้เกิดปัญหาดังนั้น
หากฎหมายอื่นก็ตอบแล้วเนี่ยนะโอเคผมบอกให้ท่านมองไปถึงก่อนวันที่22สิครับแล้วคำตอบมันจะออกมาหมดโอเคไม่ต้องมาถามผมท่านก็รู้แล้วจะให้ผมตอบท่านก็รู้ท่านก็ตอบเองได้ถามสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หัวหน้าฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของคสช.ด้วยนะคะเป็นแหล่งข่าวที่น่ารักนะค่ะเป็นทหารที่น่ารักก็เรื่องของเรื่องถ้าไปอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วชิระกรรมการสิทธิมนุษยชนดีๆนะค่ะสิ่งที่คุณหมอนิรันดร์ชี้ก็คือมาตรา44เนี่ยมันว่ากันโดยเนื้อหาสาระเนี่ยมันหนักกว่ากฎอัยการศึกอีกกฎอัยการศึกเนี่ยมันยังมีแบบมีแผนมีขั้นตอนมีกระบวนการและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนเพียงหนึ่งคนจะสั่งการได้มันจะมีขั้นตอนพิธีกรรมมีแบบแผนมีคณะกรรมการใช่แต่ว่ามาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557นั้นได้ให้อำนาจหัวหน้าคสช.แค่คนเดียวในการที่จะสั่งการในเรื่องของฝ่ายบริหารก็ได้ฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้ฝ่ายตุลาการก็ได้หมายความว่าทำหน้าที่เป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งสภาเป็นทั้งศาลอยู่ในตัวเขาบอกอำนาจแบบครอบจักรวาลเลยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับที่คุณหมอนิรันดร์บอกไว้คุณหมอนิรันดร์บอกว่างั้นใช้กฎหมายอื่นดีไหมอะไรประมาณนั้นกฎหมายอื่นที่มันสองคนคุณความช่องผมคิดว่าก็จะตัดสินใจอย่างไรก็เอาเถอะครับเอาเถอะครับประกาศออกมาให้ชัดเจนที่บอกว่าสังคมจะยอมรับได้แต่ก็คุมประเทศได้ด้วยทั้งหลายทั้งปวงนะที่จริงนะมันก็มีข้อคิดเหมือนกันนะมันมีสองมุมมองนึงก็คือสถานการณ์วันนี้มันไม่มีอะไรหรอกไม่เห็นจำเป็นที่ต้องคากฎอัยการศึกกฎหมายปกติมันก็เอาอยู่เขาบอกยังมีระมงระเบิดอยู่พูดกันแล้วมันไม่จบไงหน่อมแน่นมากมือระเบิดนะฮะมันโง่ทั้งคนทำและคนจ้างทำนะฮะนั่นนายกบอกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วคุณบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วลดระดับกฎหมายก็ได้ประมาณนั้นนะฮะก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งก็บอกว่าถ้าบอกว่าวันนี้ยังเอาไม่อยู่มันก็มีบทพิสูจน์คุณมีกฎอัยการศึกคุณก็เอาไม่อยู่เพราะ10เดือนแล้วนะอะไรประมาณนั้นดังนั้นถอยกลับไปตั้งหลักคิดใหม่ดีไหมอ่ะว่ากันไปก็ไม่รู้สิครับก็ไม่รู้สิครับก็รอคำตอบสุดท้ายจากรัฐบาลที่จะประกาศออกมาละกันนะคะเดี๋ยวมีระเบิดที่พารากอนเดี๋ยวมีระเบิดที่ศาลอาญาเดี๋ยวไปเจอระเบิดที่สนเขตทหารห้ามเข้าโอ้วุ่นวายมากมายไกลกองอ้าวไปพักกันสักครู่ค่ะ